อบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่มีจิตใจที่เหมือนกันคือเห็นคนที่ลำบากแล้วเราไม่ปล่อยผ่านวันนี้ความฝันของพวกเราทุกคนที่ได้ทำร่วมกันเป็นจริงแล้วน้องเตยหนูขอบคุณค่ะพี่ๆขอบคุณค่ะที่ได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกสุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับค่ะเป็นคลิปที่ครูอุ้มนะคะมาโพสผ่านทาง Facebook นะคะของทางครูอุ้มค่ะด้วยการขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือน้องเตยวัย4ขวบแล้วก็คุณย่าที่ตาบอดทั้ง2ข้างนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการปิดรับในเรื่องของเงินบริจาคแล้วอยู่ที่ตอนนี้ยอดอยู่ที่ประมาณ5,900,000 บาทค่ะตอนนี้นะคะความช่วยเหลือต่างๆก็กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งในเรื่องของการปรับปรุงบ้านแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการสอนของน้องเตยด้วยซึ่งครูอุ้มเนี่ยก็มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องเตยให้ได้รับชมผ่านทาง Facebook อยู่บ่อยๆนะคะเกี่ยวกับรอยยิ้มของน้องเตยภายหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆคนทั่วประเทศไทยค่ะซึ่งครูอุ้มนะคะก็บอกว่ามันจะเป็นคุณงามความดีที่จะจดจำไปจนวันตายค่ะสำหรับมหากุศลนี้ก็คือพี่ๆทุกคนพี่ๆพลังโซเชียลพี่สรยุทธ์นะคะพี่หนุ่มพี่นักข่าวทุกๆสำนักแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทันทีเมื่อทราบข่าวค่ะและที่สำคัญก็คือท่านผู้อำนวยการด้วยวันนี้นะคะก็ขอแจ้งยอดปิดบัญชีที่5,900,000 บาทค่ะโดยจะมีผู้ใหญ่หลายภาคส่วนในท้องถิ่นนะคะจะร่วมกันดูแลเงินบริจาคในส่วนตรงนี้แล้วก็จะแบ่งเงินเนี่ยออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกนะคะจำนวน4,000,000 บาทก็จะให้น้องเตยไว้ดำรงชีวิตเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วค่ะส่วนที่2นะคะจำนวน1,900,000 บาทก็จะให้ทางคุณยายเนี่ยหรือว่าคุณย่าของน้องเตยนะคะเพื่อที่จะดำรงชีวิตโดยจะมีคณะกรรมการในชุมชนเป็นผู้ดูแลให้คุณย่าค่ะในส่วนของที่อยู่อาศัยก็จะมีภาครัฐเข้ามาดูแลในส่วนของตรงนี้นะคะซึ่งครูอุ้มเนี่ยเป็นเพียงคุณครูตัวน้อยๆไม่คิดว่าจะสามารถสร้างกุศลได้มากมายขนาดนี้ขอขอบพระคุณจากหัวใจนะคะขอบคุณจริงๆขอให้ทุกคนเนี่ยอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะล่าสุดนะคะครูอุ้มเนี่ยก็ได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งนะคะหลังจากทานน้ำใจหลั่งไหลคนแห่มาช่วยเหลือบริจาคสิ่งของต่างๆมีการโพสต์ภาพน้องเตยค่ะแล้วก็ระบุว่าสายตาแบบนี้รอยยิ้มแบบนี้พี่ๆเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมครูเองเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นเช่นกันค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้น้องเตยก็ยิ้มได้แล้วแล้วก็มีรอยยิ้มที่ครูนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเห็นแบบนี้จะบอกว่าโอ้โหอบอุ่นหัวใจนะคะสุขใจทั้งคนให้แล้วก็สุขใจทั้งคนรับจริงๆค่ะ